ส่วนข้าคือคอยนิมนต์ชิบะอินุนะครับเมื่อคุณถือมันคุณจะได้อะไรที่มากกว่านั้นและถ้าคุณรู้ว่าเหรียญอะไรที่มันมีอะไรที่ดีมากๆผลตอบแทนมากๆความเสี่ยงที่ตามมาคืออะไรเดี๋ยววันนี้เราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากวันนี้ชิบะอินุเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่เป็นเหรียญมีมนะครับเป็นเหรียญน้องหมาที่เป็นเหรียญรุ่นน้องจาก Dogecoin ชิบะอินุมีการเติบโตนะครับตั้งแต่มันเข้ามาใน Binance นะครับจนมาถึงเดือนตุลาคมนะครับในเดือนกันยาเข้าไปใน Coinbase และโมเมนตัมของราคาเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ประมาณเดือนที่แล้วนะครับฉะนั้นชิบะอินุจะมีการเติบโตในอนาคตได้หรือไม่เพราะตอนนี้ราคามีการร่วงลงมาอีกแล้วและใครที่ชอบในเหรียญชิบะอินุผมแนะนำว่าคลิปนี้มีคำตอบนะคะว่าคุณจะรับความเสี่ยงกับมันได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวข่าวด้วยกันในตัวข่าวนะครับก็เป็นข้อมูลจากออนเชนและก็เซทเมนต์นะครับเขาได้มีการวิเคราะห์กับเรื่องของชิบะอินุเนี่ยหลายหัวข้อหลายปัจจัยด้วยกันนะครับฉะนั้นข้อความวันนี้เขาแสดงให้ความคิดเห็นของบรรดาแฟนคลับที่อยู่บนชิบะอินุนะครับใน Twitter นะครับซึ่งเขาบอกว่าชิบะอินุเนี่ยมันน่าสนใจนะนะครับดูจากตรงนี้ในเดือนตุลามันเติบโตถึง 370% มันน่าสนใจแต่มันมีความเสี่ยงและความเสี่ยงของมันคืออะไรบ้างนะครับสิ่งที่คุณต้องรู้สิ่งที่คุณต้องเข้าใจเมื่อคุณเป็นเจ้าของเหรียญมันอ่ะคุณอยากจะถือมันส่วนตัวผมเป็นเจ้าของเหรียญมันผมมานั่งทำข่าวเนี้ยผมศึกษามันนะครับผมดูมันตั้งแต่ต้นการเติบโตมันตั้งแต่มันเข้าBinanceมาจนถึงเดือนที่แล้วและเดือนเนี้ยผมรู้เลยว่าการเติบโตมันเปลี่ยนแปลงมากๆและผมพอใจกับความเสี่ยงที่ผมเล่นมันมาตั้งแต่ต้นงั้นวันนี้ข้อมูลเนี่ยจะมีให้สำหรับท่านนะครับที่จะต้องการศึกษาชิบะด้วยกันชุมชนของเรานะครับเรามีกลุ่มชิบะเลยนะครับอินุมี2กลุ่มแล้วนะใครจะเข้าไปต้องเข้าไปในกลุ่มที่2นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มใหม่นะครับเราก็จะไปนั่งแลกเปลี่ยนให้ข้อมูลกันว่าเฮ้ยชิบะตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับมีโปรเจกต์อะไรน่าสนใจก็จะมีพี่ๆน้องๆหลายคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องชิบะอินุในข่าวสารต่างประเทศเนี่ยเขาจะมาอัปเดตให้ฟังแต่ผมแนะนำนะว่าใครจะเข้ามาในกลุ่มเนี่ยแนะนำว่าให้ทักเข้ามาในเพจนะครับแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับเนื่องจากว่ากลุ่มเนี่ยชิบะตอนนี้มันเต็มเร็วมากฉะนั้นผมจะไม่ได้ทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับที่เป็นลิงก์กลุ่มที่2หรือกลุ่มที่3ถ้าเกิดมันมีแนวโน้มเพิ่มตอนนี้กลุ่มที่2นะจะเต็มแล้วนะครับก็เป็นกลุ่มที่คับข้างมากนะโอเคชิบะอินุวันนี้นะครับเราก็จะได้เห็นนะครับข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับว่าชิบะอินุเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับและก็คุณต้องดูตัวชี้วัดต่อไปนี้นะครับว่าชิบะอินุเนี่ยมันมีข้อเสียหลายอย่างและเป็นสิ่งที่คุณต้องพิจารณาก่อนที่คุณจะลงทุนอย่างแรกนะครับชิบะอินุเนี่ยคุณเห็นนะครับว่ามันมีการเติบโตนะครับในรอบสูงสุด4เดือนนะครับจนมาถึงเดือนตุลาเนี่ยชิบะอินุทำ all time high นะครับที่ 0.04 ตัว 3.117 ดอลลาร์และผลตอบแทน3วันเนี่ยน่าตกใจพุ่งขึ้นถึง 258% นะครับฉะนั้นการอัปเดตล่าสุดเนี่ยมันก็ใช้ข้อมูลนะครับออนเชนเนี่ยหรือเซตเมนต์ใช้ข้อมูลของwallet นะครับแล้วก็เรื่องของการไหลเข้าของ wallet กระดาน exchange ต่างๆนะครับที่ฝากเงินหรือว่าธุรกรรมของวันนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าข้อมูลเหล่านี้มันมีนัยยะสำคัญข้อที่1
นะครับว่าถ้าเกิดคุณถือชิบะอินุคุณจะต้องรับความเสี่ยงอะไรบ้างข้อมูลตรงนี้เขาบอกว่าผู้ใช้งานเนี่ยหรือคนที่เข้าถึงชิบะเนี่ยประมาณ 4,500 ต่อวันนะครับและกิจกรรมก็ไม่มีการลดเลยนะครับกิจกรรมต่างๆที่ใช้ชิบะอินุเนี่ยนะครับเขาต้องตั้งสังเกตว่าสูงมากๆนะครับเมื่อคอยเบสเริ่มเปิดชิบะอินุเข้ามานะครับเราก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับราคาก็สูงขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวนะครับยิ่งสูงยิ่งเล่นยากขึ้นคุณดูอย่างดอจคอยละกันนะครับในช่วงที่ Saturday Night Live นะครับเราลุ้นกันไปถึง1ดอลลาร์แล้วมันก็ไม่ถึงนะครับเนื่องจากวานเข้าไปปั่นเล่นในเหรียญดอจคอยนะครับจนทำให้ราคาร่วงมาปัจจุบันคือ8บาทนะครับจาก22บาทเหลือ8บาทมันเกิดอย่างนี้ขึ้นเพราะว่ามีคนเข้าไปเล่นมากขึ้นจนราคามันเสียถ้าคุณจะเล่นชิบะนะครับคุณก็จะเห็นว่าคนเล่นมากขึ้นคุณก็ต้องระวังมากขึ้นถ้าเกิดคุณแว้นมันบ่อยๆและไม่ได้เข้าไปตั้งแต่แรกคุณจะเสียโอกาสนะครับและถ้าเกิดคุณแว้นเป็นระยะเนี่ยก็แนะนำนะครับว่าการแว้นของคุณต้องจัดความเสี่ยงของคุณให้ดีไม่งั้นคุณจะอยู่ยอดดอยสังเกตใช่ไหมครับราคาชิบะอินุเมื่อ 2-3 วันที่แล้วมีราคาร่วงลงมาจนทำให้ราคาของชิบะอินุนะครับปรับลงมาจาก 3117 นะครับจากที่ข้อมูลของข่าวนี้อัปเดตนะครับจริงๆมันสูงกว่านั้นแล้วแหละนะก็น่าจะ 3-5 แล้วนะครับก็ร่วงลงมาเหลือ 2-1 นะครับเห็นไหมวานมีการเทขายนะครับเมากลัวไม่ไหวนะครับติดดอยเทขายละนาวเลยเสร็จแล้วคนที่มีความรู้เขาก็เข้าไปเก็บนะครับคนที่เป็นเจ้าของเหรียญนะจริงๆก็เข้าไปเก็บนะครับงั้นเราก็จะเห็นว่าชิบะเนี่ยตอนนี้มันก็มีความเสี่ยงสูงถ้าเกิดคนเข้าไปเล่นเยอะคุณต้องเข้าใจว่ายิ่งคนเล่นเยอะยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งคนเล่นเยอะคุณก็ยิ่งเก่งกำไรยากมากขึ้นและอีกส่วนนะครับมันเป็นเหรียญมีมด้วยเป็นเหรียญมีมที่ร่วงเร็วขึ้นเร็วนะครับและถ้าเกิดคุณรู้จักมันใช้จังหวะมันให้ดีคุณก็จะได้ประโยชน์จากมันแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่เจ้าของมันไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษามันคุณก็จะอยู่บนยอดดอยเอเวอเรสต์นะครับหรือดอยทิเบตนะครับงั้นข้อมูลวันนี้นะครับเราก็จะให้เห็นว่ายิ่งคนเข้ามาเยอะเล่นมากก็ยิ่งมีปัญหานะครับส่วนที่2นะครับเรื่องของชิบะเนี่ยมันเป็นการพักเหรียญ นะครับอย่างนึงตอนเนี้ยถ้าจัดนะครับในอันดับเนี่ยในตระกูลของเหรียญที่อยู่บนเครือข่ายของอีเธอเรียมชิบะเนี่ยติดอยู่อันดับ5นะครับคนเนี่ยพอเวลาเข้ามาซื้อขายเนี่ยก็จะมีการซื้อขายเนี่ยเป็นกระแสนะครับเห็นไหมครับช่วงวันนี้ราคาเริ่มร่วงแล้วคนเริ่มหายนะครับและในช่วงต้นเดือนเนี่ยโหคับข้างมากคนอยากเล่นอยากขายเอากำไรกลับบ้านสักหมื่นสองหมื่นแล้วโอ้โหพอมาติดดอยกำไรที่จะได้หมื่นสองหมื่นก็หายไปครับเห็นไหมครับว่าชิบะอินุนะครับตอนเนี้ยก็เป็นเหรียญที่มีคนใช้คับข้างจริงถ้าดูโดยเฉลี่ยแต่มันชั่วคราวนะครับเพราะมันขึ้นลงเร็วในส่วนที่3นะครับเขาใช้ข้อมูลนะครับตรงนี้คือเราจะเห็นนะครับถึงแม้ว่ามันมีอันดับที่5นะครับของในตระกูลของอีเธอเรียมเนี่ยแต่ตอนนี้ชิบะอินุนะครับก็ไม่ได้เป็นเหรียญที่มีการซื้อขายการแลกเปลี่ยนที่เยอะนะครับตอนราคามันร่วงอ่ะนะในนี้เขาเขียนนะว่าแสดงให้เห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนไหลเข้านะครับของกระแสเงินสดเนี่ยไม่สูงมากนะครับคือวานเนี่ยยังไม่ได้โถมเงินเข้ามาประจำสม่ำเสมอถ้าเทียบกับอีเธอเรียมนะลองดูในวันอเลิร์ตได้นะครับ
เมื่อไหร่ที่บิตคอยน์ราคาร่วงคุณจะเห็นเลยว่าบางครั้งเนี่ยมีเหรียญคนโอนธุรกรรมจาก USDT ถ้าเกิดเทียบนะครับกับอีเธอเรียมมีจำนวนสูงมากแต่ชิบะมันมีแค่ไม่กี่ก้อนนะครับตัวใหญ่ๆมีไม่กี่ก้อนแต่ตัวเล็กๆคนที่เป็นเมาเล่นกันซะเองนะครับจนทำให้ราคาเสียนั่นเองงั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าการแลกเปลี่ยนอะไรมันไม่ได้ยอดเยี่ยมขนาดนั้นนะครับคือการไหลเข้าของเงินคือวานเข้ามาเล่นเป็นครั้งเป็นคราวนะครับไม่ได้ถี่ยิบแบบเหรียญชั้นนำตัวอื่นๆต่อมานะครับเป็นส่วนที่4ส่วนที่4นี่น่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าจำนวนธุรกรรมของวานเนี่ยความเสี่ยงสูงผลตอบแทนต่ำตรงเนี้ยนะครับจริงๆผลตอบแทนสูงนะถ้าคุณใช้จังหวะโอกาสหรือความอดทนในเหรียญเนี้ยมากพอนะครับมากพอสำหรับมันผมต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณต้องอดทนคุณต้องอยู่กับมันคุณต้องเป็นเจ้าของมันแต่ว่าความเสี่ยงมันสูงอะวันหนึ่งนะครับคุณเติมเงินเข้าไป 40,000 บาทโอ้ยคุณเล่นตอนมันขึ้นเลยโอ้โหราคาอัพไป 60,000 70,000 นะครับและพอหลังจากวันนั้นราคาร่วงมายอดเงินคุณที่ซื้อไปตั้งแต่ต้นเนี่ยเงินกลับมาเท่าเดิมเนี่ยแหละครับผมทำให้เห็นนะครับว่าความเสี่ยงมันสูงมากนะครับผลตอบแทนต่ำสำหรับคนที่ไม่เข้าใจไม่ศึกษาอยากแว้นอย่างเดียวผมต้องบอกว่าอย่าแว้นมากนะครับถ้าจะแว้นเนี่ยคุณต้องแว้นอย่างมีชั้นเชิงนะครับคุณต้องจัดพอร์ตการให้ดีว่าคุณจะเล่นเร็วช้ากลางเป็นยังไงคุณต้องเป็นเจ้าของเหรียญมันต้องศึกษาเข้าใจมันเห็นไหมครับส่วนตัวผมเนี่ยผมเล่นเหรียญชิบะผมติดดอยตลอดเลยคาร์ดานโน่เหมือนกัน ADA ผมก็เป็นเจ้าของเหรียญมันผมติดดอยมันตลอดเลยติดดอยที่100บาทติดดอยที่90บาทชิบะติดดอยที่29 27นะครับติดดอยตลอดแต่ผมไม่กลัวนะครับดอยนี้คือดอยอย่างมีคุณภาพนะครับคือผมจะรู้แล้วว่าผมต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้การพุ่งมันและอดทนรอที่มันเพิ่มลองคุณลองคิดดูผมซื้อตั้งแต่ต้นซื้อแค่ 1,000 นะครับและรอให้มันพุ่งขึ้นไปนะครับจนราคา1บาทผมก็โอเคพอใจแล้วผมก็ได้เงินกลับมา1ล้านบาทเลยนะครับเห็นไหมครับว่าความอดทนอยู่ที่ไหนในวงการของหลักทรัพย์นะครับสินทรัพย์หรือคริปโตเคอเรนซีก็เป็นของคุณนะครับถ้าคุณอดทนไม่ได้นะครับคุณก็อาจจะเป็นผู้ที่เข้าเส้นชัยหรืออยู่กลางเส้นชัยนะครับที่ไม่สามารถเข้าเส้นชัยได้เหมือนรถไอ้มอเตอร์ไซค์อ่ะนะครับโอ้แข่งขับรถมอเตอร์ไซค์แข่งกันแต่ว่าคุณน่ะไม่มีความพร้อมและความเข้าใจนะครับในการขับรถมอเตอร์ไซค์พอฝึกมาไม่พอนะครับรู้จักมันมาไม่พอคุณขี่คุณโอ้ยเห็นว่าคนที่เป็นแชมป์เนี่ยมันเท่ครับแต่คุณขี่กลับไปกลางสนามแล้วรถมอเตอร์ไซค์พอคุณไม่สามารถปรับโค้งที่บางโค้งที่มันยากที่สุดได้แล้วรถคุณก็คว่ำกลางทางไม่ไปถึงเส้นชัยผมบอกตรงนี้นะครับว่าชิบะอินโนเนี่ยมันต้องเป็นเจ้าของมันจริงๆใช้มันรู้จักมันและเมื่อมันไปต่อไม่ได้เราค่อยว่ากันอีกทีนะครับว่ามันก็เป็นได้เท่านี้แหละและคุณจะยอมรับมันหรือเปล่าว่าเส้นชัยนะครับในแต่ละพื้นที่ในแต่ละโซนในแต่ละสนามที่คุณแข่งเนี่ยมันเป็นความยากลำบากกับคุณที่คุณจะไปถึงเส้นชัยฉะนั้นการที่คุณจะถึงเส้นชัยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายคุณจะคว้าถ้วยมาสักถ้วยหนึ่งนะครับ
ม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายครับขับรถแข่งวิ่งจะถึงเส้นชัยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายคุณต้องฝึกมันมากกว่านั้นครับฝึกจนมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณแล้วอ่ะนะครับก็บอกประมาณนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจำนวนธุรกรรมการทำของวานนะครับในชิบะอินุนะเซตเมนต์กล่าวว่ามันมีเหตุผลอยู่นะครับมันมีความเสี่ยงสูงอยู่นะครับว่าวานเนี่ยเข้ามาเล่นนะครับราคาหนึ่งแล้วปล่อยให้เมาปั่นขึ้นไปนะครับจนราคาเนี่ยมันพอใจสำหรับเขาแล้วเขาจะชิ่งหนียังไงก็ได้นะครับดังนั้นผมต้องบอกเลยว่าคุณจะเล่นเนี่ยคุณต้องเล่นตั้งแต่ต้นนะครับเล่นมันตั้งแต่ต้นถ้าจะแว้นคุณต้องจัดพอร์ตแว้นเห็นไหมครับตั้งแต่ต้นเดือนนะครับวานมีการโอนธุรกรรมหลักๆ กี่ครั้งเองประมาณ4นะครับวันพฤหัสวันหนึ่งเสาร์วันหนึ่งศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรพวกเนี้ยประมาณ4ครั้งหลักๆเนี่ยที่ผมเคยดูนะผมอาจจะพลาดข้อมูลตรงนี้นะแต่การโอนเข้ามาการเล่นเข้ามาเนี่ยเป็นการแค่การฝากนะครับไม่ใช่มากมายขนาดนั้นแต่ที่ราคามันแบบแหลกลานนะเพราะว่าเขาซื้อเป็นช่วงๆนะครับเขาซื้อเป็นช่วงๆแต่ราคามันนะครับเพื่อจะให้เมาเนี่ยปั่นกันขึ้นไปแล้วก็พอมันขึ้นไปสูงสุดของรอบก็มีการหมดแรงนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่เล่นต่อเขาจะดูสถานการณ์ต่อว่าเขาจะลงทุนเนี่ยเขาใช้เงินอีกก้อนหนึ่งเข้ามาเนี่ยเขาจะลงทุนแบบไหนฉะนั้นถ้าคุณเห็นว่าชิบะเป็น passive income นะครับในระยะที่มันควรจะเป็นคุณก็ต้องดูว่าหวานเล่นแบบโอเคข้อมูลตรงนี้ข้อมูลสุดท้ายนะครับที่ผมจะพูดในวันนี้ชิบาตอนนี้ได้อันดับ20นะครับอันดับแรกและตอนนี้มาถึง13และอันดับแรกข้อมูลนี้มาจาก Coin Market Cap แล้วโทเค็นนะครับมีการพุ่งถึง3482นะครับ 0.04 ตัว3482ดอลลาร์เพิ่มขึ้น 50% ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาระดับราคาของชิบาในปัจจุบัน ถือเพียงแค่ 18% นะครับจากราคาเนี่ยสูงสุดตลอดการที่ 0.04 ตัว388ดอลลาร์ซึ่งพุ่งนะครับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาฉะนั้นตอนนี้ราคาตามมูลค่าตลาดก็ประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่า Litecoin Chainlink Bitcoin Cash และประมาณการซื้อขายสูงสุดตอนนี้อยู่ที่ 18,000 ล้านดอลลาร์นะตอนนี้นะครับข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตในครั้งสุดท้ายนะครับที่จะให้เห็นว่าอันดับของชิบะเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็มันจะไปยังไงต่อนะครับสำหรับส่วนตัวนะครับว่าชิบะตอนนี้เป็นแค่การพักแรงโดยทั่วไปเนี่ยชิบะเนี่ยผมอาจจะพลาดนะข้อมูลตรงนี้นะครับตั้งแต่เดือนสิงหาและวันที่ชิบะราคาจะพีคที่สุดคือวันที่18นะครับตั้งแต่กรกฎาคมโอเคแล้วมันมาเปลี่ยนตรงไหนนะครับมาเปลี่ยนตอนเดือนกันยายนนะครับที่ต้นเดือนเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงคือราคาเริ่มมีการพุ่งบ้างนะครับบางเวลาครับและการพุ่งเนี่ยมันจะติดต่อกัน2วันแล้วก็ลงไปเลยนะครับจะปิดเริ่มเปลี่ยนแปลงช่วงนั้นนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยจะประมาณวันที่18ตลอดเลยนะครับของเดือนฉะนั้นผมขอเดา ว่าราคาของชิบะจะมีการฟื้นอีกทีตอนวันที่18ของเดือนตุลาถ้าผิดพลาดประการใดขอประทานอภัยนะครับเพราะเหรียญนี้มีความเสี่ยงสูงและวานจะเข้ามาลงทุนเมื่อไหร่ก็ได้ผมพูดอย่างนี้นะลงทุนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับคือเติมกาวเติมอะไรเนี่ยของอีลอนมาก็ว่ากันนะว่าเหรียญชิบะจะเป็นยังไงนะครับก็ลองดูนะครับว่าชิบะอินุเนี่ยก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ถ้าคุณชอบสายแว้นนะครับแล้วแว้นมีคุณภาพคุณต้องอยู่กับมันคุณต้องเข้าใจมันคุณต้องรับความเสี่ยงกับมันให้ได้สำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันเกี่ยวกับชิบะว่าถ้าเกิดคุณถือคุณจะเจออุปสรรคอะไรบ้างปัญหาอะไรบ้างคุณต้องเข้าใจอะไรบ้างก่อนที่
คุณจะเล่นในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามี4ช่องทางคือบล็อกดิจิตัล Facebook YouTube LINE กลุ่ม LINE กลุ่มแล้วชื่อ Cryptocurrency Community นะครับมีทั้งหมด2กลุ่มแล้วล่ะอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มชิบะนะครับจะเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับแล้วทักมาที่เพจแล้วกันแล้วผมจะส่งลิงก์หรือ QR Code ให้และสุดท้ายนี้นะครับเรามีกลุ่มคือกลุ่ม Signal กลุ่มที่ช่วยท่านในการตัดสินใจในการลงทุนรายวันตลาดสปอตตลาดฟิวเจอร์มีหมดเลยนะครับและสุดท้ายนี้ผมหวังว่าชิบะอินุจะโกทูเดอะมูนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยต้องร้าน Infinite Miner เท่านั้นร้าน Infinite Miner มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุดบิตคอยเครื่องขุดคริปโตชั้นนำสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนี้รวมถึงทักอินบ็อกซ์ที่เพจ Infinite Miner ได้หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อย1เครื่องที่บ้านเพราะตอนนี้ราคาเหรียญยิ่งนับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจำนวนจำกัดมากขึ้นหากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสในการสะสมเหรียญคริปโตเคอเรนซีนี้ก็เป็นไปได้คอยซิกเนลกลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของบิตคอยน์ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR code ตรงนี้